สวัสดีครับครูฟังที่นกครับเมนจเจอร์ออนไลน์พาดหัวข่าวว่าอี้แทนคุณประนามก้าวไกลผลิตซ้ำสอสอกลางไร้สำนึกรับผิดชอบเป็นตัวอย่างที่เลวให้เยาวชนเนื้อหาใจความนะครับนายแทนคุณจิตอิสระซึ่งรักษาการประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างเพศของพรรคประชาธิปัตย แทนคุณได้พูดถึงเหตุทำลายร่างกายประชาชนของสสกทมเขตสามยานาวาบางคอแหลมคือนายจรยุทธ์จตุรพรประสิทธิ์และก็อาจจะมีอดีตสสคนดังอย่างนายปิยบุตรแสงกนกุลร่วมอยู่ในที่เกิดเหตุโดยที่ไม่ได้ห้ามปรามด้วยหรือไม่แทนคุณบอกว่านี่เป็นการแสดงให้เห็นนะครับถึงความร้อยคุณภาพในการคัดสรรคนมาเป็นสสของพักก้าวไกลเป็นการผลิตซ้ํา เรื่องเลวร้ายเรื่องผิดกฎหมายเรื่องผิดจริยธรรมอย่างต่อเนื่องไม่ว่างเว้นความกลางความก้าวร้าวที่ทําให้สังคมเนี่ยเอือมระอาขึ้นมาทั้งๆท,ท,ที่ผู้กระทํามีตําแหน่งทางการเมืองแล้วก็เป็นเครือข่ายกลุ่มการเมืองที่เป็นแขนเป็นขาในการเคลื่อนไหวใช้ความรุนแรงในต่างกรรมต่างวาระนี่แหละครับมันยิ่งสะท้อนภาพความตกต่ําของการเมืองไทยที่เน้นการสร้างภาพโดยใช้การตลาดนําการเมืองนะครับ หลอกลวงเชิงนโยบายประดิษฐ์วัทกรรมสวยหรูให้ความหวังกับประชาชนว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศไทยนั้นไม่เหมือนเดิมแต่ว่าในเนื้อในเนี่ยมันเน่าเฟะเลยครับเพิ่มเติมคือคนเหล่านี้เต็มไปด้วยการดูถูกดูแคลนด้อยค่าผู้อื่นอย่างไรหลักการเคารพในสิทธ,ธิเสรีภาพของคนที่เห็นต่างและเมื่อกระทําความผิดแล้วกลับนิ่งเฉยไม่มีการแสดงความรับผิดชอบใดๆต่อสาธารณชนเสมือนหนึ่งประชาชนเนี่ย เป็นของตายนะครับไม่ต้องเห็นหัวไม่มีความหมายอะไรทั้งสิ้นทั้งกรณีการใช้เด็กหรือเยาวชนเนี่ยเป็นเครื่องมือทางการเมืองหรือจะเป็นกรณีสอสอทำร้ายร่างกายผู้หญิงการปล่อยให้มีคนกระทําผิดติดคุกแล้วมาสมัครสสก็ตามล่าสุดมีการเมากลางไปทําร้ายประชาชนจนได้รับบาดเจ็บอีกนะครับซึ่งแต่าหากว่าเชื่อมโยงพฤติกรรมต่างๆตั้งแต่มีพักก้าวไกลนี้เนี่ยเราย่อมเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่า ไม่ได้มีคุณงามความดีอะไรต่อสังคมเลยนะครับสร้างแต่ความแตกแยกสร้างแต่ความวุ่นวายมาอย่างต่อเนื่องมุ่งบ่อนซสาะทาลายวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของสังคมไทยเราทั้งความอ่อนน้อมถ่อมตนความเคารพความกตัญญูต่อบุพการีผู้มีพระคุณและการรับผิดชอบในการเมืองเห็นได้จากกรณีที่แกนนําพักบางคนเนี่ยออกมาปฏิเสธว่าไม่รู้จักออกมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองที่เคลื่อนไหวทั้งที่ก่อนหน้านี้ ก็เคยไปให้ความช่วยเหลือเคยสนับสนุนอยู่ตลอดดังนั้นเนี่ยนะครับผมจริงยากจะขอเตือนประชาชนแล้วก็เยาวชนไทยให้ระวังนะครับอย่าไปหลงเชื่ออย่าไปเสพติดอย่าไปเรียนแบบพฤติกรรมความรุนแรงจากพรรคการเมืองนี้นะครับเพราะว่าถึงเวลาถูกดำเนินคดีขึ้นมาเนี่ยพวกเขาจะตัดหางปล่อยพวกคุณติดคุกตามลําพังอย่างแน่นอนแล้วผมก็จะนําเรื่องนี้ไปร้องสอบจริยธรรมกับปปชต่อไปนะครับ